ื่องของการสัมปทานโครงการแต่ละโครงการในนครหลวงเวียงจันทน์เลยบ่ว่าสิเป็นโรงเรียนแพทยศาสตร์บ่ว่าสิเป็นตลาดนั่นตลาดนี่หรือว่าสิเป็นค่ายสื่อสารบ่ว่าสิเป็นอื่นๆประชาชนบ่ได้ประโยชน์ผู้ได้ประโยชน์มันนายถึงนี่แหละมันสิ่งที่พวกเจ้าเฮ็ดที่บอกว่าขายซะอาชีพบ่ได้ขายซะแต่พวกเจ้ากำลังขายแผ่นดินรัฐบาลนี่บ่ได้ขายซะดอกแต่ขายแผ่นดินทุกโครงการล้วนนี้ล้วนมีแต่ประโยชน์ทับซ้อนค่อยถามโครงการบ้านฮับแขกอาเซียนอยู่ท่าขาวหรือว่าดอนจันเป็นยังตอนนี้เขาประกาศขายเขามีสิทธิ์ขายได้จังไรห้องละ400,000 เหรียญหลังละ400,000-500,000 เหรียญมี50 ห้องเงินหมดจากล้าน50-60 ล้านตะคิดดินละล่าอยู่หันมันได้ขายได้นะ50-60 ล้านเหรียญนะแน่นอนผมมีคนเข้าซื้อคนเข้าซื้อพวกเจ้ากับขัดขวางบ่ให้เข้าซื้อแน่นอนเพราะว่าเจ้าสิเอาบริษัทใหญ่มากวมรวบบัดเดียวเป็นบริษัทจีนแม่นหรือบ่แม่นเป้าหมายสิตั้งช้อปปิ้งมอลล์แม่นหรือบ่แม่นในนามเมกามอลล์บ่หรือว่าสิในนามวอมากหรือในนามอย่างกันแล้วแต่ว่าสิ่งที่พวกเจ้าเห็นนะมันเป็นการขายแผ่นดินประชาชนเคยเห็นบ่ภาษาพิจารณ์เดี๋ยวนี้กฎหมายแต่ละกฎหมายที่พวกเจ้าเห็นขึ้นมานี่ล้วนแต่ขัดแย้งกันล้วนแต่ขัดแย้งกันมัดอำนาจผลประโยชน์ไปตกอยู่ฝ่ายบริหารทุกมื้อนี้นี่มันพวกเจ้าเป็นพวกบ่ฝ่ายบริหารกัดกินแผ่นดินประเทศชาติห่วมโตกันแสวงหาผลประโยชน์โดยใส่ประชาชนมาเป็นข้ออ้างโดยใส่รูปแบบของการคำว่าพัฒนาประเทศชาติในการในมาเป็นข้ออ้างในการโกงกินในการที่จะพัฒนาการเป็นอยู่ของคนในครอบครัวของพวกเจ้าเองทุกคนทุกคนในคณะรัฐบาลมาถึงขั้นน้อยพนักงานหลักขั้นน้อยก็ล้วนจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนน้ำกันคนลาวทุกมือนี่ที่มีตัวหัวคนตัวปีบวก300 เหรียญปีหนึ่งนะมี365 มื้อมื้อนึงนะยังบ่ได้ฮอดเหรียญเดียวเหรียญเดียวสิมีหยังเหรียญเดียว 8,000 กีบ 8,000 กีบอยู่ลาวนี่เฮ็ดจังบ่ได้ 8,000 กีบ 8,000 กีบอยู่อเมริกานี่กินดับเบิ้ลชีสได้เด้ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ได้เด้แต่ 8,000 กีบอยู่ลาวนี่มันเฮ็ดจังได๋ค่อยถามทุกมื้อนี่ค่าครองชีพดีขึ้นมหาศาลรูปแบบของภาวะเงินเฟ้อนี่ชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลบ่ได้มีเป้าหมายหยังสิหรือว่าบ่มีนโยบายหยังสิมาเปลี่ยนแปลงหรือว่ารูปแบบของการตัดทอนภาวะเงินเฟ้อกลับมาเก็บเงินบาทอีกบัดนี้แม่นละเฟ้อถ้วยนึง 3,000 กีบ 3,000 กีบนี่มาเทียบกับประเทศอ้อมข้างนี่มันดีโตมหาศาลในเมืองไทยถ้วยนึง35 บาทตอนนี้เมืองไทยก็มีปัญหาคือกันเกี่ยวกับรูปแบบภาวะเงินเฟ้อแต่วงเขาเฟ้อขึ้นนี่เฟ้อขึ้น5 บาทเด้หมายถึงมันมีผลกระทบแต่มันบ่ถึงขั้นหลายเพราะว่ารูปแบบของเขาจะได้ขึ้นเขาจะได้ขึ้นค่าของซีบรูปแบบของรายได้ขั้นต่ำขึ้นมาเกือบ 50% ขึ้นมาเกือบ 50% เลยจากรายได้ขั้นต่ำเขาประมาณ180 บาท100บางบอนนี่120 บาทบางบอน180 บาทบางบอน200 บาทแต่ละอยู่ในประเทศเขาสิบ่เท่ากันแต่ว่าเขาขึ้นมาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมื้อละ300 บาทก็หมายมันขึ้นทบหนึ่งเกือบ 100% บางบอนขึ้น 70-80% แล้วมาอิงใส่รูปแบบของภาวะเงินเฟ้อแน่นอนมันมีรายได้ทุกอย่างที่ว่าอันราคาสินค้าที่มันขึ้นตามมาแต่มันไม่ได้ขึ้นเป็นทบเลยก็เฟอร์นี่มันขึ้นเป็นทบเลยภายในบุจักปีนี่ตะกี้ถ้วยนึงมีตั้ง 8,000 9,000 10,000 12,000 เดี๋ยวนี้ขึ้นมา 3,000 15,000 3,000 แต่ว่าเจ้าบ่ได้ขึ้นบ่ขึ้นนะเจ้ายังบ่ได้ประกาศสำรัฐบาลนี่ยังบ่ได้ประกาศเลยว่ารายได้ขั้นต่ำของประชาชนคนหาหยาหรือว่าคนมีรายได้ขั้นต่ำหรือว่าคนใช้แรงงานนั่นมันควรจะได้มื้อเท่าใดเจ้าก็ยังบ่ได้ประกาศออกมาชัดเจนบ่ได้วางเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้ว่ามันเท่าใดเมียงถ้วยน้อยโอ้ถ้วยน้อย 3,000 ถ้วยใหญ่25ถ้วยจัมโบ้30เอากันแล้วแต่เฮาก็เลือกกินได้บ่จําเป็นต้องกินเฟอร์ดอกแต่ว่าอันนี้เอาเฟอร์เข้ามาว่าเพราะว่ารูปแบบว่ามันมีการขึ้นราคาเกินไปและรูปแบบของการควบคุมสินค้าของกระทรวงพาณิชย์หรือว่าอื่นๆก็บ่ได้เข้ามาควบคุมราคาสินค้าภายในประเทศคือพออยากขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นค่อยเห็นแล้วเจ้าเอาเบอร์มันยายแล้วค่อยเคยโทรละเบอร์ที่พวกเจ้าเอามายายบ่รับสายรูปแบบของการมันจะควบคุมสินค้าวันนี้เขาขายแพงคือเบียร์เหล้าขายแพงนี่ทั่วไปเขาสิลงไปกวดสอบจังสิจังหวะนี้บุญทรงเฮือนี่เบียร์ขายแพงแน่นอนทั่วประเทศทั่วนครหลวงเวียงจันทน์วันนี้บุญเบียร์ต้องขายแพงเกินราคาที่ตลาดวางไว้แต่ว่าพวกเจ้ามีหน่วยงานเรียบร้อยแล้วหน่วยงานนี่มันมาอย่างมันนั่งกินเงินเดือนประชาชนล่าเจ้าไม่ต้องตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมากันได้งบประมาณกับบ่เสียไปน้ำคนพวกนี้พวกเจ้าตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาแต่ว่าหน่วยงานนี่บ่เฮ็ดเวียกความหมายมันอย่างความหมายมันนั่งกินเงินล่ามาหายใจเอาเงินหายใจเอาเงินประชาชนซื่อนั่นหลายหน่วยงานที่พวกเจ้าตั้งขึ้นมาฮอดปัจจุบันนี้หน่วยงานหลักๆก็ยังบ่ได้เฮ็ดเวียกเต็มเม็ดเต็มหน่วยตามที่ประชาชนคาดหวังไว้หรือว่าตามที่เงินงบประมาณที่เอาไปเกื้อหนุนพวกเจ้าหันมันบ่ได้คุ้มกันเลยทุกๆ2 ปีมีงบประมาณลงมาซื้อรถซื้อรัง
จนที่ไส้เรากระดอกกระเดียกกับรถกับรางนั่นคันนึงเขาอยู่ได้เป็นสิบสามปีคนอันนี้สองปีซื้อคันใหม่สองปีซื้อคันใหม่เขาเอาเงินตัวนั้นมาพัฒนาอย่างอื่นปันส่วนนี้ยังทุกเนี่ยลูกแม่ของการมาส่งเสริมเกษตรภายในประเทศบ่หรือว่าเกษตรแปรรูปที่ว่าเขายังขาดอยู่ตอนนี้ไทยเวียดนามจีนกำลังจ้องตาเป็นมันที่จะเข้ามาเห็นเกษตรแปรรูปในประเทศลาวลูกแม่ของเอาขี้ดินลาวปลูกฝังแล้วแปรรูปภายในประเทศมันเลยส่งกลับไปประเทศเขาแล้วตีกลับมาขายในคนลาวอีกบัดหนึ่งมิจะกำไรคนลาวนี่หัวบ่ทันแน่เขาที่มาเซ็นสัญญาผูกมัดไปหมดแล้วคนใหม่ยังคนใหม่ในทุนใหญ่ของลาวมันสิบ่มีมีก็เป็นแกบักคอขายแป้งนัวอยู่เฮือนนั่นแหละขายน้ำมันพืชเท่านั้นแหละแต่ว่าโครงการใหญ่ๆระดับร้อยล้านพันล้านพวกนี้เขามาผูกมัดไปหมดแล้วเตรียมการคนลาวเป็นยังเป็นขี้ข้าเขาไปเฮ็ดเวียกในโรงงานจังหวะมันตั้งโรงงานเกษตรแปรรูปมันตั้งโรงงานนี่โรงงานนี่มาคอยถามคนลาวได้เป็นเจ้าของบ่บ่ได้เป็นย้อนหยังรัฐบาลบ่มีนโยบายส่งเสริมให้คนลาวขึ้นมาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆภายในประเทศตัวเองแต่กลับไปเอื้อเฟื้อหรือว่าสร้างนโยบายให้กับนายทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนคำถามง่ายๆมันอย่างการสร้างเข้ามาลงทุนแน่นอนไม่มีการสร้างงานแต่แน่นอนการสร้างงานนั่นมันเป็นอย่างเขาเป็นขี้ข่าคนลาวเป็นขี้ข่าต่างชาติแต่มันบ่เป็นว่าบ่ดีก็แน่นอนดีมีการสร้างงานรัฐบาลก็ได้เงินจากธุรกิจภาคพื้นธุรกิจต่างๆที่ว่าเข้ามาลงทุนมีการเก็บภาษีต่างๆเนาะมีการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลมีการเก็บภาษีรายได้นิติบุคคลเนาะแน่นอนมีรายได้แต่ว่าเป็นอย่างทุกมื้อนี้มีตั้ง3 40ธนาคารต่างชาติขึ้นมาแต่รัฐบาลบ่พักดันให้นักลงทุนลาวมีโอกาสรูปแบบของการเฮ็ดนโยบายที่เหมาะสมขึ้นมาให้กับนายทุนลาวบ่ว่าสิเป็นการกู้เงินบ่กู้เงินในระบบเป็นอย่างคือบ่เฮ็ดคือบ่สร้างโอกาสให้คนลาวประเทศอื่นน่ะเขาส่งให้นักธุรกิจบ้านเขานะออกไปหาเงินอยู่ต่างประเทศละตอนนี้เขาไปเวียดไทยนี่ไปเวียดนามไปกัมพูชาไปอย่างซีพีนี่ไปกัมพูชาเดี๋ยวนี้ซีพีนี่กำมัดเศรษฐกิจกำมัดธุรกิจเกษตรของกัมพูชาละเมล็ดพันธุ์มันก็ไปเซ็นสัญญาไว้กับรัฐบาลกัมพูชาละเพื่อขายเมล็ดพันธุ์มาที่ว่าป้าแสงเทียนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์เนาะเมล็ดพันธุ์เขาสามารถกักตุนไว้ได้เพราะว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ตัดต่อพันธุกรรมมาที่ว่าไส้แล้วก็จบไปเลยทุกคนนี่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ละมันมาแล้วต้องซื้อปุ๋ยละมันอีกเราจะสิเลี้ยงหมูจะต้องมีอาหารต้องไปซื้อทุกอย่างที่เขาผูกมัดไว้หมดเลยตอนนี้เข้ามาประเทศลาวเรียบร้อยละสี่พี่เฮ็ดแบบเดียวกันเฮ็ดแบบเดียวกันทุกคนเลี้ยงหมูในประเทศนี่ต่อไปสิเลี้ยงให้บริษัทใหญ่ๆก็คือกันอยู่อเมริกาก็เป็นอยู่อเมริกาก็บ่เป็นก็เป็นแต่สิ่งพวกนี้น่ะมันเข้ามาในประเทศละแต่มันปัญหามันว่าคนลาวนี่ได้ประโยชน์หยังผลประโยชน์น่ะมันเกิดหยังมันมีผลประโยชน์หยังให้กับคนส่วนหลายคนในประเทศบ่เงินพวกนี้ไปเข้าในทุนทั้งนั้นมันล้วนแต่เลียนออกประเทศเฮาทุกมื้อวันเพราะบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนนั่นก็ยังว่าบริษัทต่างชาติมันบ่เป็นบริษัทภายในประเทศแต่ว่าจะเสียจังใดให้กับคนในประเทศมีผลประโยชน์หรือว่าในทุนในประเทศนี่มันยากแย่งพื้นที่การตลาดกับคนต่างชาติหรือว่ามาแข่งขันเพื่อจะป้อนตลาดภายในประเทศนี่โอ้แม่นละถือความลาว195ถึง975เข้าห้องไฮบริดแม่นละเมล็ดพันธุ์ตัดต่ออันนั้นเนาะแล้วกันเข้ามาละเมล็ดพันธุ์ที่ว่ามันเป็นอยู่ในพื้นของเฮาก็สิถูกตัดไปถูกโละไปสุดท้ายมาเฮาต้องไปซื้อนําเขาความหมายเฮาก็สิเป็นหนี้เขาตลอดไปเนาะในการซื้อเมล็ดพันธุ์บ่แล้วยังต้องซื้อปุ๋ยเขาอีกต้องซื้ออันนั้นอันนี้อีกเพื่อจะให้ผลผลิตมันหลายขึ้นสุดท้ายมันก็เป็นขี้ข้าถาวรอะไรวะไปขี้ข้าถาวรต้องไปกู้เงินมามาเฮ็ดเพิ่มขึ้นขยายกันซะจังซี่สุดท้ายแล้วเป็นขี้ข้าหาเงินให้กับบริษัทใหญ่ๆที่เป็นบริษัทต่างชาติตอนนี้ประเทศลาวกําลังสิเข้าสู่อาเซียนแล้วแต่คนลาวนี่ส่วนใหญ่นี่ยังดักดานบ่ได้เข้าใจเรื่องพวกนี้อยู่แต่ว่าเขากําลังจอบเข้ามากวดกวดต้อนหรือว่าซกซวยเอาเงินจากประเทศลาวเอาเงินจากคนลาวให้คนลาวเป็นขี้ข้าหาเงินให้กับเขาโดยที่รัฐบาลนิ่งเฉยเอามาต้มประชาชนลาวอีกโอ้นี่แหละเป็นการพัฒนาอันนั้นว่าเป็นพัฒนาคอยบ่เห็นว่ามันเป็นการพัฒนาบ่ได้เพราะลาวต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกิดขึ้นในแผ่นดินลาวนั่นมันการพัฒนาแต่รัฐบาลนี่กลับเหมือนเฉยนโยบายต่างๆที่คอยบอกแหละว่ารูปแบบที่ว่าสิให้ต่างชาติเข้ามานั่นจนดำเนินนโยบายธุรกิจแท้นักต่างชาติลงมาธุรกิจสิเอื้อเฟื้อตัวนั้นตัวนี้บ่ลดหย่อนภาษีตัวนั้นตัวนี้เก็บภาษีน้ำเข้าคนจักนักต่างๆลดเก็บภาษีน้ำเข้ามันมีแต่ต่างชาติได้ผลประโยชน์แต่ว่าเจ้ามีนโยบายได้บ่สิสร้างคนลาวนี่หรือว่านักลงทุนลาวนี่หรือว่าเปิดโอกาสให้นักลงทุนลาวตอนนี้มันบ่เปิดโอกาสย้อนหยังมันมีหลายๆอันรูปแบบของการเข้าหาแหล่งเงินทุนในระบบมีขั้นตอนค่อนข้างจะยุ่งยากและสองมันนโยบายต่างๆค่อนข้างจะบีบฮะค่อนข้างจะบ่เปิดโอกาสให้กับนักลงทุนภายในประเทศรูปแบบการเข้ามาทุกมื้อนี้มาแข่งขันรูปแบบของนโยบายในเงินรูปแบบของเงินฝากมันดึงเงินฝากประชาชนรูปแบบปล่อยกู้ให้รายน้อยน้อยปล่อยกู้แบบกดดันให้ลูกค้ารายน้อยเพื่อจะยึดเอาดินดอนเขาออกมาขายทอดตลาดกำ
ำไรแจ้งๆแต่ละกระบังเสยก็อยู่กับเมื่อกี้กับมีด้วยกันธนาคารต่างชาติมีหลายที่กันแบบเฮานี่แหละแต่เขามีพันธนาคารภายในประเทศเขาบักไปหลายเด้แต่ของเฮาพันธนาคารภายในประเทศที่ออกในนามลาวนี่มันมีจักธนาคารทํามาเทียบใส่กับธนาคารต่างประเทศมาเทียบใส่มันดูมันมีจักธนาคารมันบ่มีการทวงดุลเลยหรือจะเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างชาติเขามากอบโกยแสวงหาผลประโยชน์รูปแบบของการพัฒนาเช่นกันมันสิมีจะเตื้อเอาขอบทางไปจําไว้กับธนาคารโลกแล้วกู้เงินออกมาพัฒนาแล้วมาขูดอนุประชาชนซ้ำซากอีกมาว่ารัฐบาลนี่สิเป็นภัยกับเฮ็ดได้แบบนั้นน่ะกู้มาตัวเองกับบ่ได้ใส่กู้มากับประชาชนใส่ทุกอย่างเป็นประชาชนหมดสุดท้ายมีจะเอาภาระมาให้ประชาชนเพิ่มทุกมื้อนี้จะต้องเห็นว่าทุกอย่างราคาสินค้าทุกอย่างมันเพิ่มขึ้นรูปแบบของการกดดันภาษีอากรต่างๆไม่หยังมันก็เพิ่มขึ้นภาวะของเงินเฟ้อมันก็ชัดเจนขึ้นเพราะว่านี่ในภาคนี่สาธารณะเฮาเพิ่มขึ้นบ่ว่านี่ควงเงินเถื่อนี่ควงเงินนี่มันเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามโตอยู่แล้วทุกมื้อนี้ทุกคนขายดินขายดอนขายเงินขายซานเพื่อจะมาเฮ็ดธุรกิจหรือว่าเธอจะมาใส่นี่ภาคควงเงินความหมายมันหยังความหมายเฮากําลังเสียดินแดนคนลาวกําลังเสียดินแดนให้คนต่างชาติหรือนายทุนต่างชาติบ่ว่าสิเป็นรูปแบบของธนาคารหรือว่านายทุนต่างชาติที่เข้ามากวนซื้อที่ดินต่างๆเฮากําลังเสียดินแดนคือหนี้สาธารณะคือหนี้ที่รัฐบาลกู้มานั่นเองก็ต้องเป็นประชาชนเป็นผู้ใช้อยู่แล้วบ่สิเอามาพัฒนาหยังก็แล้วแต่ประชาชนนี่ต้องเป็นผู้ใช้โดยตรงในเมื่อหนี้ภาคหนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้นแล้วมาเทียบสิกับหนี้ควงเงินหนี้ควงเงินแล้วสิเบิ่งมันเพิ่มขึ้นแล้วได๋มันก็เบิ่งง่ายๆจากคนมีดิน5เฮกตาร์มันเหลือ1เฮกตาร์จากคนมีดิน1เฮกตาร์เดี๋ยวนี้มันเซาเงินอยู่แสดงว่าชีวิตประชาชนนี่มันบ่ได้มีอย่างดีขึ้นผ่านมา 3-40 ปีประมาณ 3-40 ปีแหละมันก็สู้กันมานี่พันกะร้อยนับแต่ฝรั่งให้เอกราชมาพันกะร้อย54จนมาฮอดปัจจุบันนี่มัน560ปีละ560ปีละแล้วค่อยถามประชาชนชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนี่มันมีเพิ่นได้มันดีขึ้นบ่ได้ก็ชีวิตประชาชนดีขึ้นเออเป็นรูปแบบของเป็นรัฐสวัสดิการบ่เออมีเงินฟรีหมอฟรีบ่มีรถสาธารณะฟรีบ่เออแนวนั้นชีวิตประชาชนดีแต่นี่มีรถหุ้นใดเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วบอกว่าชีวิตประชาชนดีขึ้นมีไฟฟ้าใช้แล้วดีขึ้นมันดีขึ้นบ่ได้มันมีแต่นี่ภาคควงเงินน่ะนี่ภาคควงเงินยังมีปัญหาธรรมดามันมีคนมันมี5เฮกตาร์มันต้องมี6เฮกตาร์แม่นบ่หรือว่ามันบ่มี5เฮกตาร์มันหาเงินได้มื้อนึง 5,000 กีบมันต้องขึ้นเป็น 10,000 กีบ 15,000 กีบรายได้ประชาชนต่อหัวคนมันต้องขึ้นรูปแบบของ GDP ต่อหัวคนมันต้องขึ้นอันนั้นเป็นพัฒนาแต่ว่านี่ประชาชนกําลังเสียดินแดนเสียขี้ดินอยู่ทุกมื้อแต่มึงบอกว่าพัฒนาเจ้าสิเอาตึกเจ้ามาสู้แล้วว่าพัฒนาตะกี้เวียนจันทร์บ่มีตึกเดี๋ยวนี้มีตึกสิวะพัฒนาตะกี้เวียนจันทร์รถใหญ่บ่หลายเดี๋ยวนี้มีรถใหญ่หลายพัฒนาสิวะเรามี iPhone 5S ไส้ละพัฒนาสิวะสิ่งที่ได้มานั่นน่ะเป็นเงินมันขี้ดินของประเทศชาติที่เฮาเอาไปแลกมามันขี้ดินมันเงินของลูกหลานภายในอนาคตที่ว่าได้บ่งไว้ละเป็นคนสนชาติลาวนี่ผู้ที่ยังบ่ได้เกิดมามื้นตาเบิ่งโลกนี่นะต้องมาหับไส้เขาที่ใส่ชีวิตอยู่ทุกมื้อนี่เขาไปเอาเปรียบคนอนาคตเรียบร้อยเลยล่ะที่ไม่ต้องหู้เขาบ่หู้อีโนอีเน่อย่างมัดเกิดมาแล้วต้องมาใส่นี่ต้องมาหับกับความทุกข์ยากนี่ไปทันทีเลยนั่นว่าเป็นพัฒนาลูกหลานเราอยู่แถบใต้แดนต่างๆไล่ซึ่งการศึกษาหรือว่าสถานที่การศึกษาที่จะตอบสนองที่จะตอบสนองกับประชากรที่มันเพิ่มขึ้นนี่มันบ่เพียงพอในประเทศนี้พวกเจ้าก็หู้อยู่ว่ะคอยบ่เว้าอยู่เวียงจันทน์โรงเรียนเอกชนคอยบ่เว้าคอยเว้าโรงเรียนฟรีของรัฐบาลผ่านมา40ปีนี่โรงเรียนฟรีกับบ่ได้ตั้งเพิ่มขึ้นเลยอยู่ในตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เองก็ยังโรงเรียนฟรีก็ยังบ่มีเพิ่มขึ้นมีแต่ตัวเก่าของรัฐบาลเก่าทั้งนั้นแต่ตัวใหม่นี่มันตัวใดค่อยถามนี่ว่าพัฒนารูปแบบใดในเมื่อเจ้าบ่เอาการศึกษาล่ะจักหน่อยโรงเรียนฟรีบ่มีนี่แห้งตายเลยแห้งมาบีบบังคับประชาชนทุกมื้อมันก็บีบบังคับมหาศาลอยู่แล้วเขาพากันขายดินขายเงินเนี่ยส่งลูกเฮียเนี่ยลูก3คน4คนนั่นแหละมันเฮาเสียดินแดนเขากำลังเสียดินแดนให้ในทุนต่างชาติผู้ที่มากวนซื้อเอาดินพวกนั้นเนี่ยนะสิเป็นไผก็เป็นนายทุนก็เป็นลูกนายหรือสิเป็นตัวข่อยนำก็ได้กวนซื้อที่ดินคิดกันแต่สุดท้ายมาแล้วเป็นอะไรก็ต้องเอาเข้าจำนองธนาคารเพื่อจะเห็นโครงการต่างๆสุดท้ายมาพวกที่เป็นนายทุนอยู่ในประเทศลาวหรือนายทุนสันซากลาวกับต่างอย่างกับขี่ข่าต่างชาติเส้นกันในเมื่อกู้ธนาคารต่างชาติออกมาก็ต้องได้เอาเงินไปใส่เขากับคนเงินออกประเทศบ่ต่างอย่างกับนักลงทุนลาวหรือว่าคนลาวทั้งประเทศเป็นขี่ข่าหาเงินให้กับนายทุนต่างชาติหาบ่ได้ก็เสียดินแดนรูปแบบนี้สิเจอภาวะทางด้านเศรษฐกิจอีกต่อไปรูปแบบของการที่ว่าธนาคารโลกสิเข้ามาปรับโครงสร้างนี่อีกยังสิมีอีกรูปแบบของการขายทอดตลาดของที่ดินหรือว่าทรัพย์สินที่ธนาคารยึดไปได้อีกโอ้ยังมีหลายปัญหาในประเทศยังสิมีหลายอีกต่อไปในอนาคต